เกมบวชเดี๋ยวเจ้ากระเพราขุดห่อนมาไม่ยังเว้ยทำเมียก่อนวะว้าไปมีผู้ใดจักคนวะโอ้ลองโคกลองปลาเว้ยลองดองเว้ยวะก็คือบ้านเกิดผมนี่โอ้มันมีคนจักคนว่ะเออพวกนี้ไปข้างหน้าพวกนี้โอ้ช่างเว้ยนี่ไงขุดหอนน้ำว่ะ โอ้เฮ็ดหน้าก็เฮ็ดหน้าโลดมันแห้งว่ะโอ้ผู้สูงแห้งว่ะผู้ใหญ่บ้านหูขี้เขียนแผนที่ยังหลอกให้กูลองปลาลองดองดิมันมีผู้ใดมีแต่หน้าซื่อๆมีแต่คันแต่น้อยๆหกๆวัดมันอยู่ใส่แต่มันมีวัดจักมองอยู่ผีวะผู้ใหญ่บ้านบ่รู้เรื่องเนี่ยต้องใส่ซื่อดำแดงซื่อๆนะเงินบ่ไหลเงินบ่เอิดดิทั้งมันเลยนะนี่ไงว่าเห็นผู้ใดจักคนวะเดี๋ยวย่างตัวก็ได้ดอกมันต้องมีวัดอยู่หลอดนี่แหละไปกระเพราไปนำกันผู้ใหญ่บ้านหูขี้เว้ยตั้งนั่นวะไม่รู้เรื่องวะแล้วที่หลวงพ่อเขาให้เราไปปฏิบัติธรรมอ่ะเอาไงดีวะฉันก็ยังไม่รู้อ่ะแล้วนี่เราจะมีเวลาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถ้าไม่ทำจะเป็นไรบ้างวะไม่ใช่ไงแต่ถ้าเพื่อความสบายใจอ่ะยังไงเราก็ต้องทำปะพี่แกพรุ่งนี้เรานัดอ่านไหมนี่เอองั้นก็ไม่ต้องคิดมากหรอกเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันเปิดแอร์กันเถอะฮะเปิดแกไปเปิดของแกด้วยเอ้าติดอ่ะฉันมีวิธีนี่นี่หมุนที่บ้านฉันทำอย่างนี้เฮ้ยมาแล้วเห็นไหมปิดแล้วอ่ะไปแล้วก็ดีเหมือนกันเนาะดีนะระบบบ้านฉันก็เป็นอย่างนี้ไปเที่ยวไหนกันดีก็นัดกับอามไว้ไงให้อามพาเที่ยวนี่แกแกว่าอามหล่อปะก็หล่อนะแต่ลุกมันดูต้องชูก็ร่อนไปไหนปะเออเลยลูกยายแหลมปะแกว่ายังไงก็โอนะฉันว่าเขาเรียบร้อยดีอะอย่าบอกน้องแกชอบเขาอะสองคนเลยได้ปะฟิวฉันจองก่อนแก้วใครไม่ได้นะเว้ยฉันได้ทั้งสองนอนเถอะแต่พูดถึงลูกยาแหลมก็โอเคดีนะดูพี่ลึกกึกกือดิเราวางจะไปชอบมันหรอนอนดีกว่าThank you.
แต่แบบนี้ก็ดีนะมันคึมๆดีอ่ะไม่มีแดดดีแต่บรรยากาศมันก็น่าวังเวงอยู่เนาะแกนก็ขี้กลัวโอ้ยนี่นายไม่มาสักคนนี้เลยล่ะรอผมเย็นแล้วเนี่ยมันบ่ไกลดอกเดี๋ยวผมพาไปไม่ไกลอ่ะแค่ไหนนี่ล่ะอยู่ริมหนองหานนี่ล่ะล่องไปเดี๋ยวเฮากับสิพ่อไปได้ไหมไปดีกว่าเสียเวลาตั้งนานแล้วเนี่ยรออยู่คนเดียวสวยสิ่งสวยงามๆยังขาเขาอีกหลายเพิ่งนะแล้วบ้างตกหลุมด้วยแล้วบ้างตกหลุมด้วยหลุมหักของผมเองเพราะผมต้องปูเอาไว้วิแล้วบ้างต้องไหวบาดขาด้วยครับมันบาดเรื่องหัวใจของผมแล้วก็ค่อยๆย่างค่อยๆย่างเป็นห่วงอีหลีได้เลยเป็นห่วงตัวเองก่อนเถอะบ่เป็นหยังครับสำหรับตัวผมสิเป็นยังไงก็ได้ขอแค่คุณบ่เป็นอีหยังครับพ่อไกลไหมเนี่ยอยู่พูนครับอีกบ่ไกลอีกนิดเดียวนี่แหละเขานั่งรออยู่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยบ่ไกลเขาสามารถมองเห็นได้อยู่นั่นๆตรงนั้นอ่ะไปต่อดีกว่าโอ้น่าฟินโอ้ตายนี่จะบวยครับเฮ็ดยังเลยนี่พากันดมกาวบ่นี่เฮ้ยเป็นบ้าบ่ครับบ่เห็นกระป๋องกาวเพิ่นหน่อยบ่ได้ดมกาวหญ้ามันหอมเฮาได้มาได้ใส่ไปใส่เลยครับนี่นี่ว่าแม่นคนธรรมดาบ่แม่นผู้สาวเอาหั่นนี่ข้าเจ้าให้ผ้าพาสองคนเนี่ยลงเรือเลยพามานี่แหละโอ้เราเป็นทั้งเดล่ะเป็นตะไคร้ได้บ่ล่ะเรือพวกผมมันกับไปบ่ได้หลายคนนี่ประมาณไปแค่ 4-5 คนนี่นี่ราคาแพงไหมคะให้เท่าใดก็ได้ครับบ่แพงดอกเอาเป็นว่าคิดราคามาเลยดีกว่าค่ะฟิวแกพูดไปอย่างนั้นอะถ้าเกิดเขาเรียก 5-6,000 น่ะแกจะเอาตังค์ไหนจ่ายวะแล้วมันเท่าไหร่อ่ะคะท่านจะให้พวกผมพาไปอ่ะครับมันก็จะแพงจังหน่อยนี่แน่เพราะว่าช่วงเนี้ยค่าใช้จ่ายมันก็สูงเนาะจะพากันไหวบ่ล่ะกับราคาเป็นความจริงแล้วเท่าไหร่ว่ากันเลยค่ะ150บ่ไหวบ่ครับฮะ150แพงไปบ่ครับหรือจังได๋ลดได้เด้ขอลดได้เด้ครับถ้ามันแพงไปอ่ะโอเคค่ะไปกันได้ค่ะป่ะกระสันเดี๋ยวผมพาไปขึ้นเรือค่ะตามผมมาเลยครับไว้ใจได้เนี่ยไว้ใจได้เนี่ยโอ้โหแม่น้ำนี่มันกว้างใหญ่จังเลยเนาะเฟลสิตึงเต็มเนี่ยโอ้งามแท้ไปขี่ซะหน้าเห็นไหมนะพระเจ้าว่าอยู่นี่ล่ะย้ำได้ตู้สิลงเรืออุจจาโดนล่ะดูแลเจ้าของกันเลยผมเป็นห่วงดูแลเจ้าของดีๆเด้อครับไปโอ้ยมันจิตจังงานนี่จังกลับมาบอกผมเด้อผมจิตจัดการโอ้เดี๋ยวๆๆเพิ่มปิดวะใช่โอ้ยไปเอาขึ้นเฮ้ยอย่าเฮ้ยแม่คว้างเลยอ่ะคว้างตัวเขาจะเรียกแม่น้ำหรือนั่นน่ะดิแกแคบเขาก็เรียกคลองตัวใช่ไหมใช่นายเป็นคนขี้กลัวค่ะลุงกลัวเหรอใช่แต่ก็อยากมาเขาเรียกว่าบึงหนองหานใช่หรอครับใช่นี่แหละบึงในตำนานที่ผาแดงนางไอ้นุ่นวางคล้องฮะนุ่นวางคล้องจงนุ่นวางคล้องวางคล้องคือวางคล้องเหรอคะไม่ใช่ก็เขาขี่ม้ามาแล้วเขาก็ถือคล้องมาด้วยแล้วเขาก็โยนมันก็เลยกลายเป็นวางคล้องอ๋อ
เดี๋ยวกูยังถามเลยครับหน้าตาลุงไม่น่ารู้เรื่องเยอะเนาะวิ่งขนาดครูไม่กล้าสอนชายเลยนะเหรอทำไมอ่ะความรู้เจ้าหัวแต่เป็นผัวใครไม่ได้ผัวนึกว่าเอาตัวไม่รอดก็ต้องย่านนะครับพี่นีนปลอดภัยน้ำคุณลิ้นปันได้หรอลุงลองโดดลงไปบ้าบ้าไม่เชื่อเธอลองโดดลงไปก่อนไหมหนูว่ายน้ำเป็นนะนายก็ว่ายเป็นกรรมเธอดีมันยิ่งใหญ่ดีบ่ฮู้ว่าสิตามไปจองกรรมจองเวรกันจักกี่ชาติครอง